โอเคครับมาทำเข็มเย็บผ้าเที่ยวหมาป่ากันครับซึ่งยังไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องทำให้สำเร็จด้วยตัวเอง1ครั้งนะแล้วค่อยไปคลิกซินเดซิสนะซินเดซิสมาถึงก็โอ้โหพลาด2ครั้งติด3แล้วโอ้อะไรกันโอ้แต่ก็พุ่งเหมือนกันนะโอเคค้างความหวังพวดเลยแย่เต็ม 100% เลยไหมเออโอเคครบแล้วครบแล้วเทศกาลซัมเมอร์ฮะเอลเลสซัมเมอร์ได้ชุดสบายๆที่ผมมีมาเรียบร้อยแล้วเที่ยวทะเลโอเคคลิกซินาซิสได้เลยแต่ตอนนี้วินชาเหลือ91ก็เลยทำได้น้อยนะโอเค18ชิ้นไปก่อนโอเคครับทำเสร็จแล้วตัดภาพมาครับแล้วมาลองดีซินสัก10กว่าชิ้นที่ได้แหละ18ชิ้นเนี่ยดูสิว่าได้ดีไหมตัวฟิลคราฟเดมิเมทรีอา1นี่ที่ต้องการดีซินดูว่า18ชิ้นที่เมื่อกี้ครับพวกแปลงอินโนดูสิจะได้เดมิเมทรีอามาโอเคไหมโอเคครับถ้าได้มาเดี๋ยวเย้ได้มาหนึ่งงานแล้วนะครับอันที่3เองนะที่เราทำดีซินนะแต่ว่าตาการได้มาของได้มานี่ค่อนข้างจะสูงขึ้นนะจริงๆนะถ้าเวลของมากขึ้นนะเนี่ยไอเทมเลเวล40โอเคอะดีซินกันต่อไปโอ้โหถือว่าเร็วเหมือนกันนะมาได้มา9ชิ้นแล้วก็คือเพิ่มจากเดิม1ครับมาก็คือแสดงว่าไอ้ที่18ชิ้นไอ้เข็มเย็บผ้าเขี้ยวหมาป่าเนี่ยมันทำให้เราได้ฟิลคราฟดีเดมิเมทรีอา1มาอีก8ชิ้นเลยนะแล้วก็รู้สึกจะได้เคลียร์เดมิเมทรีอา2มาด้วย1ชิ้นนะโอ้โหถือว่าเร็วนะโอเคงั้นไปซื้อวินชาร์ดมาเพิ่มแง่ราคาแพงด้วยเออ148โอเค 148,000 โอ้เจอภาษีไปอีก 7,400 โอ้บัดยากดไปแล้ว เงินหายโอเคมาตีกันต่อ5โอเคกำลังคำนวณนะชิ้นหนึ่งใช้วินชาร์ด5ชิ้นใช่ไหมก็คือชิ้นละ100 150 5ชิ้น150 750โอเค750กิลนะแล้ววัตถุดิบเราหาเองแล้วก็ปลายชาร์ดอีกก็คิดว่าถั่วๆไป 1,500 ต่อชิ้น1,500 กิโลต่อชิ้นก็โอเคคุ้มกว่าที่ไปซื้อนะเพราะว่าเป็นเลเวล42ด้วยใช่ไหมโอเคนะทุ่มทุนสร้างนะโอเค70ชิ้นเลยนะถ้าได้เดมี่มาเตรียมมาเยอะๆก็คืนทุนได้เยอะนะเพราะว่าชิ้นหนึ่งขายได้ตั้งเป็นหมื่นแหละดูไม่ลองไม่รู้ครับในการที่จะทำธุรกิจและเอามาใช้เองบ้างด้วยนะครับเพราะเราน่าจะพอแล้วแหละใช่ไหมพวกฟิลครับแบบแบทเทิลครับดีเมทแมทเทียร์ที่ได้มาก็สามารถที่เอาไปใช้ที่เราต้องการในทุกๆอาชีพที่ต้องไปซื้อหนังสือมาสเตอร์นะสุดปรมาจารย์ของเราโอเคงั้นอ่ะลุยตีกันต่อ
ค้างไปต่อเดี๋ยวตัดภาพไปครับเวลาคราฟเยอะๆอย่าลืมเอาออกมา1ชิ้นเอาออกมา2ชิ้นนี่เอาออกจากเป้โชโปมา2ชิ้นนะเพื่อกันที่ไว้เสร็จแล้วพอเราคราฟเต็มแล้วใช่มั้ยเต็มเป้แล้วครับเราก็เอาออก2ชิ้นนะให้มีช่องว่าง2ชิ้นนะเพื่อดีซินได้ครับโอ้โหผมนี่คราฟมาเป็นร้อยเลยแต่เวลาดีซินกลับมามันได้เนี่ยวัตถุดิบกลับมาด้วยใช่มั้ยมันก็สามารถคราฟต่อไปได้อีกเนี้ยเออก็ดีนะถือว่าคุ้มนะเนี่ยโอเคอ่ะตัดภาพไปว่าสรุปสุดท้ายแล้วเราได้เดมี่เมทเรียมาเยอะไหมโอเคครับมาสรุปผลงานกันสักหน่อยอ่ะจากวัตถุดิบ80กว่าชุดนะก็ได้ฟิลคราฟดีเดมี่เมทเรีย1มา41ชิ้นเชียวเลยนะครับโอ้ถือว่าเยอะนะออกมาครึ่งๆเลยฮะแล้วก็ได้เคลียร์เดมิแมทเรียมา4นะโอ้โหสุดยอดละโอเคครับรวยกันทีเดียวเพราะว่าขายได้ชิ้นละเป็นหมื่นเหมือนกันนะโอเคแต่การลงทุนไม่เท่าไหร่นะต่อชิ้นนี่ก็อย่างที่วัดไปประมาณ 1,000-2,000 กิวนะครับโอเคไปครับซื้อคู่มือนะหนังสือนะหนังสือมาสเตอร์คราฟนะของแต่ละอาชีพที่ Liverland Tour นะครับโอเคครับพารันนะครับ Master Crafting Tools นะโอเคเอาลองของต้องของโกสมิธก่อนก็ได้ฮะมันจะเคยยังวะจะได้มาหนึ่งแล้วนะสายสิไหนเอ่ยนี่ยังไม่มีโอเคโนได้มาอีก40สูตรนะตัวไหนวะ40สูตรของอันไหนวะดูจิตสูตรนี่หรออันนี้มันน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่อยู่ใน Arthur Master Recipe นะเพราะว่าแต่ก่อนมันมีแค่กามัวพิสตึมนะตอนนี้มาหูหึมเลยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหอ่ะดีมากประกันโอเคทุกก็ซื้อทุกอาชีพเลยฮะโอเคคาร์เพนเตอร์1แบ็คเตอร์มิด1จะได้แบบไม่หลงไงคือต้องซื้อทีเดียวให้ครบเลยอ่ะโชคดีที่เวล50เป็นหมดแล้วเย้กิฟเฟอร์ย่อเย้ใช่ใช่ใช่คาร์เพนเตอร์นะแล็กสมิธนะแอมเบอร์นะโอ้จำนวนสูตรมันไม่เท่ากันด้วยแฮะมีแค่2 16หรือว่าเลเวลมันต้องเลเวลสูงขึ้นไปมันถึงจะขึ้นมาจะเป็นไปได้นะหรือเปล่าไม่รู้ฮะโอเคลองดูรวมๆครับอัลเตอร์เรซิปีของปักมิดไปแล้วอัลเตอร์เรซิปีของทั้งหนังนะนี่มาอีก16 10ปีนะครับเอวิเวอร์
มาอีก13เลยสตีนะครับแล้วก็เอาเคมิสเป็นแร่แปดธาตุมาอีก25เลยสตีโอ้เยอะมากสวยงามอ๋อครับของไททันได้นี่นะมันเหมือนเป็นนี่เป็นของไททันป่ะที่ดรอปจากไททันลองใส่ดูนี่ไงเหมือนคล้ายๆของไททันเลยนะเนี่ยเย่แล้วก็คันเนเรียนมีป่าวะไม่มีนะโอเคเชฟไม่เกี่ยวคาร์เพนเตอร์ว้าวนี่ไงมีของอีฟีดมีของการูด้านั่นเองของเย่ครับมีได้ด้วยก็ดักสมิธนะดักสมิธมาอีก27ด้วยดีนะสูตรเคอ๋อเป็นของที่ดรอปจากดรอปยากๆจากไอ้พาร์มอลนั่นเองนะครับโอเคเกตอีฟีดการูด้าแล้วก็ไททันโอเคแล้วก็ต่อ Topment Heavy Group Arm ลองดูสักหน่อยดิโอ้โหมีแสงว้าวงามแล้วก็ Cosmic Update ครบแล้วขั้นต่อไปคืออะไรดี Artista Arm สวัสดีไล่ให้ครบเลยแล้วกันนะเพราะว่าอยากนี่อันนี้มาสเตอร์1โอเคไล่ไปเลยครับอันนี้อะไรวะฟรีดแชทฟู้ดรับเบอร์ไฮควอลิตี้นะโอเคต้องเป็นคาร์เพนเตอร์ใช่ไหมถึงน่าจะเป็นสูตรธรรมดาเนี่ยแหละเดี๋ยวถ้าหาเจอแล้วตัดผ้ามาโอเคแล้วอยู่ Recipe Level 46-50 นะโอเคครับไปดูที่ตลาดกลางก่อนนะว่ามันปลูกขนาดไหนนะแต่ก่อนอื่นทำทีเดียวดีไหมซื้อของทีเดียวครับเดี๋ยวผมพิมพ์เข้าไปในเนี่ยแชทที่คอมมานีของผมนี่แล้วมันจะโชว์ที่ล็อก3โอเคมันก็จะดูสะอาดหน่อยครับเย่ทุกชิ้นนะวิธีการผมไม่ง่ายนะนี่ปึ๊บออกใช่ไหมก็ลิงก์ครับพอลิงก์แล้วก็กดเข้าไปครับมันก็จะเข้าไปใน FC นะครับ FCการFC แชทนั่นเองครับที่คอมมานีแชทนี่ไงนะจะได้ไม่ต้องพิมพ์เยอะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปไล่ไปเรื่อยๆครับโอเคนะตัดภาพไปครับของนี่ก็มาร์เก็ตโบฮีบินหมดนะเราต้องทำเองหมดเลยนะโอเคทำเองครับอ๋อมีบางอันที่ไม่โปรอิบิตก็อันบนนี่นะเดี๋ยวเอาอันบนลองหาดูก่อนแล้วข้างล่างเดี๋ยวทำเองนะซึ่งไอ้ข้างล่างที่มันขายในตลาดกลางไม่ได้นี่คือเอาไว้แลกชุดอาร์ติสานนะอาร์ติสานก็พวกช่างศิลป์ชั้นเอกโอเคอ่ะดูโอ้โหโคตรแพงครับผมทำเองดีฝ่านะครับโอเคนะทำเองนะหาเจอไหมเนี่ยโอเคนี้โอเคตรงไรวัตถุดิบก็คงแพงอ่ะนั่นไงแพงนะ 4,000หน้าชิ้นก็24,000แล้วทำเองอีกครับเจ้ามันมาจากวัตถุดิบอะไรจ๊ะ
สปูทหรอกก็น่าจะแพงอีกนะฮะใช่ไหมลองเช็คก่อนก็กลางๆนะไม่แพงมากกลางๆหาเองดีไหมจะได้เอามาขายด้วยช่วงนี้อยากหาเงินเหมือนกันนะตอนนี้เหลือ8แสนอยู่แล้วเย้โอเคฮะหาชิ้นส่วนวัตถุดิบกันเถอะโอเคครับมาที่ตัวละครเสริมที่2นะลูกน้องคนที่1นะทำรายได้มาเป็นแสนอีกแล้วนะครับ 138,000 ขายได้อะไรได้โอเคอันดายเวทอินฟอร์นัทลัมเบอร์ฮันนิ่งแมทเทียร์1นะครับจุดๆเอเล็กฟ้ามินกอสนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ลูกน้องคนที่2นะครับของตัวละครเสริมที่2นะโอเคได้มาอีกแสนหนึ่งแล้วเย้ตายแล้วได้บ้างเย้ได้เวลเวทีนะอาเกตคันนิ่งแมทเทียร์1นะครับแล้วก็ได้ยิบย่อยๆนะครับรวมๆก็โอเคฝากเงินเข้าคังกิวนะเพื่อไปให้กับตัวละครหลักนะครับมาที่ตัวละครเสริมที่1นะแล้วลูกน้องคนที่2ครับทำรายได้แสนสองอีกแล้วโยได้มาจากบูป๊อปไฮจีด้าลัมเบอร์นะแล้วก็คันนิ่งแมทเทียร์1เยอะอยู่ก็พิซซ่าลาเบอร์แรปเตอร์หนังแรปเตอร์นะครับโอเคครับครับพอดีมาเล่นตัวละครเสริมที่4นะครับนี้ตัวละครหลักอันนี้ตัวเสริม1ตัวเสริม2ตัวเสริม3เนี่ยตัวเสริม4ครับเพื่อให้มีลูกน้องเพิ่มอีก2คนนะเพราะว่าของล้นคลังกิลไปหมดนะแล้วก็เป้ก็ไม่พอนะเป้ของตัวละครหลักนะครับจริงๆเก็บในลูกน้องก็ได้ครับแต่ว่าผมคิดว่ามีลูกน้องเพิ่มจะได้แบบว่าขายของเพื่อธุรกิจมันได้โฟลว์นะครับได้เอาเงินมาใช้นะครับโอเคแต่ผมจะไม่ตัวนี้เกิดที่อุลตร้านะครับแต่ผมจะไม่ค่อยจะอัดคลิปนะคือจะไปอัดตามจุดสำคัญสำคัญเท่านั้นซึ่งสำคัญจริงๆอะซึ่งจะไม่บางเควสก็คือข้ามไปเลยเควสหลักเพราะว่าคล้ายๆกันนะครับกับตัวละครเสริมที่3นะครับที่เล่นไปแล้วนะครับไหนที่3ผมจะข้ามไปหมดนะครับจนน่าจะถึงนั่นแหละมีลูกน้องเลยนะแต่ถ้ามีอะไรที่แบบแปลกใหม่จริงๆครับก็จะเข้ามาอัดคลิปให้เพื่อนดูนะครับโอเคแต่ภาพไปนะครับโอเคครับครับตัวละครเสริมที่เท่าไหร่นะ2 3 4นะครับโอเคไว้ตรงนี้นะครับเลเวล8แล้วก็เป็นเคสอยู่ตรงนี้นะครับวลินชื่อคนไทยจังโอเคแล้วก็ไปเล่นตัวละครหลักครับรู้สึกมันอื่นๆนะอยากเปลี่ยนบรรยากาศตอนนี้ลูกน้องคนที่2ของตัวละครหลักนะครับมันกลับมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เลยได้minor level 37แล้วแต่ความต้องการตอนนี้คืออยากให้มันหาฉาดนั่นเองที่เราขาดไปนะครับเรียกว่า 1-5 เนี่ยฉาดตรงนี้นะครับซึ่งต้องไปดูก่อนว่าเราขาดฉาดอะไรนะครับใน inventory จึกเนี่ยขาดท่าน้ำอ่ะโอเคเติมท่าน้ำหน่อยเจอ aside venter นะครับทีละ2ชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงกลับมาที่2ชั่วโมงนะโอเคนะวอเตอร์ใช่ไหม
คสี่สิบนาทีเองโอ้เย่แป๊บแป๊บกลับมาโอเคเราดูกันว่ามันจะขุดมาได้เท่าไหร่ต่อ40นาทีนะต่อไปก่อนโอเคครับทาเมอร์และพายมิชชั่นได้มาแค่2อย่างครับคือโปรดักนิดกับฟิชเชอร์แมนนะเพราะว่าถูกแต่นอกนั้นแพงหมดเลยครับต้องทำเองนะโอเคเดี๋ยวไปส่งซัพพลายมิชชั่นก่อนเพราะว่าตอนนี้เหลือ6ชั่วโมงแล้วสำหรับ2อันนี้ก่อนนะครับโบตานิสต้องลาวาโทษขอบลาวาโอเคมาครึ่งทางนะ 50% นะ49เลือก49 50% โอเคมาดูที่ตัวฟิชเชอร์แมนโอ้โหให้ประมาณ 80% นะอีก 20% 49เลือก49ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาแล้วนะตัวตำแหน่งกองกำลังหลวงนี่ตอนนี้สูงสุดได้แค่นี้แหละฮะ First Sergeant Lieutenant นะที่ยศที่สูงขึ้นไปนี่คือเขาเผื่อไว้ครับยังไม่ปลดล็อกออกมานะโอ้โหเพราะฉะนั้นการเล่นฝึกกองกำลังนี่ก็คือฝึกเพื่อเวลอย่างเดียวนะเวลเราด้วยนะตัวเด็กแล้วก็เวลเขาเวลลูกน้องเราด้วยนะกองทหารนะกองทหารโอเคแต่มิชชั่นกลับมาแล้วฮะเวล52แล้วตัวเลยทีเดียวแล้วก็มีเคมิสตี้มาใหม่นะครับถ้าไปกับเอลเซนนะคือชนเผ่าเอลส์นะก็จะมี 20% ที่มีโอกาสได้รับwarfare defense นะในการเปลี่ยนอาชีพนั่นเองเป็นอาชีพลูกน้องนะครับแล้วก็ถ้าไปแล้วเราเฟลก็มี 30% เลยนะโอกาสสำเร็จที่จะได้รับ warfare defense ครับว้าก็ไม่ค่อยจะโอเคไม่ค่อยจะต้องการในการเปลี่ยนอาชีพเท่าไหร่นะเดี๋ยวไม่แน่นะตอนหลังมันอาจจะใช้เยอะก็ได้ได้เปลี่ยนอาชีพของ Magic นะเวทมา2อันด้วยสำหรับมิชชั่นนี้นะครับ Gordon Mission เย่ตรงต่อ Gordon Mission ต่อครับแดงใช่เดี๋ยวผมหาอะไรหมอๆแล้วเดี๋ยวตัดข้ามมาโอเคครับก็ได้ตัว Gordon Mission หมอๆแล้วนะครับคืออะไร Maneuvers นะเลเวล35เขียวหมดเลยครับข้างบนนะ attributes okay this mission is about to succeed นะ okay key point รอเลยโอเคครับผมเปลี่ยนเป็นแท้งนะไหนๆเข้ามาในสปอร์ดอนแล้ว พอเจออะไรรู้สึกว่าต้องทำตรงนั้นก็ทำตรงนั้นเลยนะในสิ่งที่เราทำค้างไว้ก่อนหน้านั้นก็พักไว้ก่อนนี่ฮะสิ่งที่เราอยากทำคืออันนี้นั่นเองฮะ What does spell ได้มาฮะสติ๊กเกอร์จาก9แล้วนะครับโอเคก็ดันเจียน 1-49 ตรงนี้นะครับแล้วที่เราต้องเป็นแท้งเพราะว่าเหลือลูกน้องที่เป็นไม่มีแท้งเลยครับมีแต่ DPS กับนี่ฮะ Healer นั่นเองโอเคถ้าไปกับมารูเดอร์ใช่ไหมก็นี่ไงเรามารูเดอร์วอริเออร์อ๋อคือต้องถอดนั่นเลยป่ะเออโอเคอะสมมุติว่าเราลองถอดดูนะถอดไอตัวเนี้ยโซลคริสตัลดูสิมันจะไปได้ไหมห้าขึ้นด้วยโอเคอะถอดโซลคริสตัลไปก่อนนะแล้วจะไหวไหมเนี่ยไปดูครับแง่วสติลไม่พอหาไป200สติลแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาแป๊บไอ้นะอาวุธเกียร์ที่เป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้านี่ช่วยเราได้ฮะได้มาจากดันเราไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ขายทิ้งไปก่อนนะช่วงหนึ่งเพื่อให้เราได้สปอร์ตมิชชั่นนะเดี๋ยวผมทำไปเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อย
ก็อาจจะเผื่อเหลือไอ้ที่เป็นคาร์เตอร์ครับทิ้งไว้อะแค่เหลือไว้ประมาณนี้นะที่ไม่อยู่ในเกียร์เซตด้วยนะเพราะว่าเราไฮเกียร์เซตไอเทมไปด้วยก็คือของที่เราไม่เคยแต่งตัวมาก่อนครับอยู่ในอะไรนะเรื่องไงในเนี่ยที่เราเมมไว้ตอนเปลี่ยนอาชีพในฮอตบาร์นั่นแหละมันก็จะไม่มาลิสต์อยู่ในนี้นะครับแล้วก็อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะเหลือไว้เผื่ออนาคตก็คือพวก TP พวกการ์ตลิงกับคาร์เตอร์นั่นเองครับติ้งคราฟนั่นเองโอเคครับแล้วก็เนี่ยไว้ดีซินก็ได้มาตอนนี้ได้สติลทั้งหมดอยู่ที่28,000นะขวาบนโอเคไปแล้วนะถึงเป็นมาร์เดอร์โดยเอาโซคิสตันออกด้วยถ้ามันจะได้อยู่วันเนี่ยในที่เราเซตไว้อ่าฮะไม่มีอยู่เลยสินั่นโอเคเดี๋ยวขอเซตฮอตบาร์หน่อยครับเพราะว่าเปลี่ยนอาชีพถึงแม้จะเป็นแบบแค่ถอดทรงคริสตัลนะมันก็ไอตัวฮอตบาร์นี้มันก็จะหายไปเพราะมันเมนแต่ละอาชีพนะขอเซตแป๊บนึงตัดภาพไปครับโอเคครับมาลองท่าเรียบร้อยน่าจะใช้ได้ฮอตบาร์ประมาณนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่างนี้โอเคมาทะแลนโอเคปะโวกอ้าวมันทำแรงกว่าเราทั้งนั้นโยไม่ได้เป็นนานเพิ่มแทงนานโอเคโอเวอร์พาวเวอร์เยอะๆที่มันมาอยู่ที่เราโอเคครับไม่ยอมออกไปได้แทงไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากน่ายังหลบได้เลยโอเคครับแต่จะออกจะยวบๆนิดหน่อยโอเคครับก็ประมาณนี้นะก็น่าจะพอไปได้ก็เดี๋ยวไปดูบอสสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่ามันตำแล้วแต่ที่ผมอัดมาให้ดูว่าเริ่มเป็นแท้งกลับมาเป็นแท้งจากที่ไม่เคยเป็นมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังดีกว่ารู้สึกว่าเหมือนจะถนัดกว่าคิวนะโอเคไปดูตอนบอสสุดท้ายแล้วกันโอเคครับถึงห้องบอสอย่างรวดเร็วมากต้องดึงเทได้ก่อนไปตามอย่างอื่นโอ้
ระเบิดงั้นแล้วลูกสมุนมันโอ้พาวเวอร์เวอทันไหมไม่ทันนะไอ้ข้าอึดไอ้ก้อนโอเคจะตายนี่เนี่ยโหดอ่ะไอ้สเตตัสมันโหดโอ้สามแล้วขอแก้พิษก่อนไอ้สกิลรีบิดเบรกไม่ทันตายซะก่อนบอสโอ้เจ็บร้อยเย่วัดดัสเทลเย่ได้เมนหนึ่งสติ๊กเกอร์ครับเป็น6ครับแค่รีเซ็ตอันเดิมนะพอได้7สติ๊กเกอร์แล้วมาลองชัฟเฟิลดูว่าไว้เรียงแต่วันเรียงโอเคแล้วก็ได้ของมาดิสตินเยอะแยะตะแป้งไก่มากหรือเปล่าโอเคได้เนี่ยได้ลงมาที่เป็นแดงๆเขียวๆก็พอสมควรแตกไปเลยไม่เป็นไรครับหาใหม่ได้มีเป็นต้นนะโอเคตัดภาพไปโอเคครับเข้าที่เดิมนะมันดัดเทลเมื่อกี้เรารีเซ็ตแล้วนะความจำสั้นอยู่เว้ยโอเครีเซ็ตแล้วแล้วผมก็จะตัดภาพไปสุดท้ายเลยข้ามบอสไปด้วยเลยนะนี่น่าจะเก็ตเซนส์สัมผัสได้ว่าเซนส์ออฟแล้วนะแทงใช่ไหมของผมเป็นไงบ้างก็พอได้ฮะดีกว่าฮีลเลอร์นะแต่ DPS ดีที่สุดแล้วสำหรับผมโอเคไปเดี๋ยวตัดไปที่สุดท้ายเลยนะข้ามบอสแล้วว่าสรุปสุดท้ายแล้วเราได้วันดัสเทลเป็นยังไงแล้วก็ได้ของดีๆไหมโอเคครับแต่ได้อีกหนึ่งนะวันดัสเทลได้ไปอีกหนึ่งสติ๊กเกอร์เย้โอเคไม่เรียงกันเลยฮะก็ชัฟเฟิลสักหนึ่งทีฮะก็มันยังก็ยังไม่เรียงนะชัฟเฟิลอีกหนึ่งทีโอเคอะแล้วก็ชาร์จหมดนะก็ถ้าชาร์จจะเติมได้ก็สำคัญก็คือไปดิวตี้รูเล็ตนะครับหรือว่าดิวตี้อะไรก็ได้ที่มีคนใหม่เข้ามาในดันนั้นนะโอเคไปเพิ่มสกิลชาร์จก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปที่สติ๊กเกอร์8แล้วมันก็ใช้สกิลชาร์จที่เป็นชัฟเฟิลไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ดิสตินเย่ก็มีมาพอสมควรนะ1 2 3 4 5 5ชิ้นฮะต่อ1ครั้งเข้ากันก็โอเคนะเย่แล้วมิดคอมมานด์มิชชั่นครั้งนี้ก็เรียวขึ้นนะตัวอาร์คิมิสเป็น54แล้วเย่โอเคครับเดี๋ยวทำอย่างอื่นนะลงดิวตี้บูเลตดีไหมแต่รู้สึกอยากจะพักดันนะอื่นนะเข้าดันซ้ำๆมาก็เลยอื่นๆนิดๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวหาอะไรอย่างอื่นทำแป๊บนะแล้วก็ถ้าได้อะไรแล้วตัดกลับมาโอเคนึกออกแล้วลิฟเคสที่เราทำไป2อันที่เป็นสเตทนะแล้วรอทำอันที่เหมือนเราต้องคราฟเองแล้วถ้าแมชชีนมันยังไม่พอใช่ไหมแล้วต้องหาเกียร์เพิ่มเงี้ยแต่ว่าไอ้สองลิฟนี้ที่มันเสร็จไปแล้วไปส่งปุ๊บมันก็จะได้เชลเลนจ์หลอกเตะเลยครับเฮ้ยลิฟเฟสเลยครับเนี่ยอันแรกอีกสองอันใช่ไหมเอกงั้นทำอันนี้ไปส่งก่อนแล้วกันนะอันนี้ที่อิสกาโอเคเนี่ยคนเดียวคนใกล้ๆกันเลยนี่ขึ้นเวลด้วยแล้วก็จะได้จะเล่นหลอกด้วยโอ้เย่เวลว่า2แล้ว
แพ้มากเกือบ40%เลยนะโอเคเล่นรอบอ่ะยังไม่ครบเหรออีกหนึ่งคิวแสดงว่าไงนะเตะมันไม่แตกต่างจากอันเดิมนะครับโอเคเย yeah, ได้รีเทนเนอร์มาแล้วนะครับของตัวละครเสริมที่ตัวละคร4ใช่ตัวละครเสริมที่4นะครับเป็นทั้งหมดลูกน้องมี10ตัวแล้วนะครับนี่ฮาริงเอดิเทเนอร์แล้วก็เรียบร้อยครับสร้างลูกน้องเรียบร้อยเนี่ยตัวใหม่2ตัวนี่นะครับเย้ได้มีลูกน้องขายของอีกเย้พอดีคลังคิวเต็มมากใจดีใจ10ตัวแล้วลูกน้องนี่ตัวละครเสริมที่1นะครับทางเงินเข้าทางคิวให้กับตัวละครหลังครับถึงเอ้ทางคิวมีอยู่360แล้วอ้าวตัวละครเสริมที่1 2 3 3ครับใช่ลูกน้องคนที่1ได้มา107แล้วใครได้เกซูด้าลัมเบอร์ไลท์นักเก็ตมกหลอกซูด้าลัมเบอร์ได้เฟนยูการ์ดเชนนัทลัมเบอร์ก็คืออันที่เล็กๆน้อยๆคือขายชิ้นน้อยชิ้นน่ะมันจะขายคล่องนะก็รวมๆก็ได้เยอะอยู่ก็ฝากเงินเข้าคังคิวเลยครับ108เป็นหน้า105แล้วตัวละครหลักลูกน้องคนที่1ได้102แล้วครับก็คือตัวละครหลักแล้วกลับมาขายได้โอเคแผนที่สมบัติล่าสมบัตินะครับแล้วก็แร่ก็พานิเกิลแล้วก็วานิชบอลกอดวานิชโอ้โห40นาทีทำมาได้60ชิ้นเลยนะโอ้โหโอ้โหลูกนี้ให้ลูกน้องทำดีกว่าครับ ไม่ไปขุดเองนะเยอะอยู่ครับมาเจออะไรดีๆแล้วที่แกนคอมมานีสติลเอ็กเชนนะร้านค้าแลกเปลี่ยนสติลนะครับของกองทัพหลวงนะครับเนี่ยตรงนี้มันมีฮะเครื่องมือดีๆอยู่แล้วนะครับนี่มาซื้อให้กับแต่ละอาชีพเลยครับไล่ไปเลยครับโอเคใส่ทีละคนเลยกันนะเทียบโอเคดีกว่านะครับ263 265เปลี่ยนเป็น324 298เลยอ่ะโหขึ้นเยอะเหมือนกันนะโอเคครับไล่ไปทุกอาชีพฮะที่เพิ่ง50นะเมื่อกี้คาร์เพนเตอร์ใช่ไหมโอเคอัลเคมิสโอเคขึ้นอยู่นะครับโอ้ขึ้นเยอะเหมือนกันนะว้าวทั้งหมวกทั้งโต๊ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไล่ไปครับถ้าแมนชิป368เดี๋ยวสรุปที่เดียวสุดท้ายว่าทุกอาชีพมีถ้าแมนชิปเรตติ้งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะหลังจากการซื้อของตรงนี้นะครับซิลแต่รู้สึกซิลจะพอหรือเปล่า
เฮ้ยเหลืออีกชิ้นเดียวเองอ่ะโอเคงั้นเอาที่สำคัญแล้วกันนะอะไรดีอ่ะมันงั้นไม่ต้องตัดภาพแล้วเพราะมันมีซื้อได้อีกชิ้นเดียวเองอืมอะไรดีเอ่ยตึ๊ก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 แบ็กสมิธรู้สึกจะสูงแล้วนะทำมาเลิกกันนะโอเคไล่ไล่ตรงนี้ไปเรื่อยๆครับโอเคไม่ต้องไปทำอะไรที่เป็นของทารันแล้วอะทารันมันเหมือนก็ต้องไปทำวัตถุดิบมาแล้วก็ส่งให้มันใช่ไหมนี่เราใช้ซิลซื้อเลยง่ายกว่าโอเคเมื่อกี้แล้วอามาเลอร์ใช่ไหมสองเจ็ดแปดนะครับปึ๊บโหนี่มี3อันที่อัปเดตเลยเป็น3 3 8โอเคเลยโอเคครับแล้วเราโอเคงานต่อไปก็เดี๋ยวผมดูว่าลิฟต์เพจที่เราทำค้างไว้มันต้องใช้เรตติ้งเท่าไหร่แล้วก็พยายามหาเคลียร์มาอัปเดตนะในตัวของลิฟต์เพจมันใช้อะไรวะจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดรีเทลเวอร์เกอร์รีเทลเวอร์เกอร์เมื่อกี้อัปเดตหรือเปล่าสามสามหกโอเคพีก้าโอเคก็คงต้องส่งไม่เลยตัดแล้วล่ะเพราะว่าเราต้องใช้รีเทลเวอร์เกอร์เป็นหลักใช่ไหมตอนนี้งั้นก็ส่งเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ทเดลิเวอรี่ปุ๊บโอเคที่ไม่ใช่คราฟแมนกับการ์ดสลิงโอเคนี้แต่คงไม่ถึง 7,000 แน่เลยอ่ะโอเคครับไม่ถึง 7,000 งั้นลิฟเพจก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวไปทำค้าไปตัวที่ทารันนั่นแหละเดี๋ยวตัดภาพไปครับถ้าเจออะไรใหม่ๆก็ไปดูเว็บไซต์มานะตรงเนี่ยดูเว็บไซต์เอาก็ได้ครับทารันนะครับมันจะเนี่ยครับเราต้องได้ไอ้ Master Retail Worker มาก่อนนะครับเพื่อให้ได้สูตรทำเดี๋ยวไล่ย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งนะที่เราต้องการคือชุดใช่ไหมเนี่ยเครื่องมือถอยไปอีกครับใช่ Artisan Tools นะของ Retail Worker ใช่ไหมอันนี้ต้องการSQ Gift from Skin Stab เนี่ยซึ่งมันก็เป็นสูตรของ Retail Worker นะตอนนี้ผมยังไม่มีคือต้องมีหนังสือนี้มาก่อน Master Retail Worker 1โอเคก็คลิกเข้าไปครับซึ่งได้มาจากอะไรก็ได้จากทารันนั่นแหละจะต้องทำอันนี้มาส่งนะนี่ค่อยรู้เรื่องหน่อยเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมปึ๊บกดเข้าไปมันก็จะเป็นไปต่อฮาร์ดHippo Clips Reader นะซึ่งโอเคครับมันมีอยู่ในของผมแล้วนี่ฮาร์ด Hippo มาทำอันนี้กันนะขั้นแรกต้องหา Earth Cluster ก่อนโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปว่าไปหาที่ไหนโอเคครับหนึ่งในวิธีการที่จะดับพวก Cluster คริสตัลต่างๆนะก็คือเนี่ยแทนที่ทว่าดีผมก็ยังไม่ได้ขุดเลยแต่ต้องใช้เนี่ยกาการหน้าสกินแมปนะลองดูครับโอเคแล้วเราต้องdecipher ปึ๊บเป็นที่ไหนโรมาแคสเตลโอ้ขอดูก่อนนะว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนอ
อ๋อนี่โอเคอะวาร์ปไปนามัยนามัยใกล้สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเอนเคลฟนี่ไงเอนเคลฟใกล้สุดโอเคครับไปเจอกันตรงนั้นโอเคครับผมก็ว้ามาที่เอนเคลฟนะโดมาแล้วก็มาออกที่ท่าเรือตรงนี้ครับใกล้สุดแล้วก็ขึ้นไปยังที่จุดที่ผมปักธงแดงไว้โอเคทางถึงแล้วตัดภาพไปครับเนี่ยเนี่ยทั้งใกล้ๆแล้วขวาบนโอเคโอเคถึงที่แล้วเตรียมพร้อมเรียบช็อกโกแลตและต้องเป็นตัวที่แรงที่สุดของเรานะธนูนั่นเองเดี๋ยวนะขูดใช่ไหมนั่นในหัวนั่นอย่ามายุ่งกับเรานะโอ้โหสู้ไวไม่นี่ขอให้ได้ครับคริสตัลเอิร์ธเพราะจริงมันสุ่มไงมีลูกเล็กเด็กแดงด้วยโอเคพอได้ครับเพราะว่ามันทำเราได้นอนกันอย่าใช้ท่าอย่าใช้เพลงเดี๋ยวตัวอื่นเมื่อกี้ไม่เกี่ยวข้องมาด้วยโอเคสบายสบายครับไม่ว่าจะยากนะพอชุดธนูเราไอเลเวลสูงมากแล้วดูซีได้เอิร์ธคิตตันไหมเตะคัสเตอร์วินคริสตัลไม่ใช่คลัสเตอร์ด้วยโอ้บิจาวได้เงินมา 3,000 แกไปดูในตลาดนะโอเคครับไม่มีทางเลือกต้องซื้อนะแต่ฟรีตั้ง 6,700 ผมว่าฟ้าไปซื้อที่คูกาเน่นะครับเดี๋ยวนี้ต้องพินิจวิเคราะห์เรื่องภาษีแล้วด้วยโอเคอะมาซื้อที่มาถึงแล้วครับ 535,000 ลดแล้วนะป้าดีกว่าไหมโอเคโอเคเอาเงินจากคังกิ้วก็มีคังกิ้วอยู่ตรงนี้นะของคูกาเน่เอามาใส่ตัวเราโอ้กลับมา 1.3M โอ้ยอดแล้วมีเคสเควสฟีเจอร์นี่ด้วยนะครับน่าจะเป็นพวกดันเย็กโตเย็กโตนะเป็นหนึ่งในสี่เทพนะฮะก็เล่าเรื่องให้ฟังกับคนนี้นะครับซึ่งคนนี้นี่น่าจะเป็นเนี่ยแหละดีเรคเตอร์ของผู้สร้างเกมนี้นาโอกิโยชิดะเพราะว่ารู้จักเนี่ยแหละอีเวนต์เดอะไลซิ่งนี่แหละมันจุดประกายให้ฉันเลยนะเนี่ยนะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเนี่ยปากทางนรกใช่ไหมหรือป่านรกนะที่ตายตรงตัวมีวัดที่ชื่อว่าเลเซนนั่นเองแล้วก็มีเต่าเกนบุอยู่นะเป็นผู้เฒ่าเต่าเล่าให้ฟังดิแต่งเพลงนี่แต่งชุดซามูไรเลยไม่ใช่เพลงสิเป็นเสือเป็นพยักษ์เขียนกวีอีกแล้วโอ้สโนไวท์นะขี่ม้าขาวกลายเป็นตำนานเทพมันเป็นเทพแห่งการทำลายนะเบียโกะพยักษ์ขาว
เย้ปลดล็อกจะได้มีก็ติดดิวตี้ได้ง่ายขึ้นนะยิ่งมีหลายๆอย่างครับมีอะไรอีกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะเย้แปลมีขายไม่แพงด้วยนี่นะไม่ต้องทำเองด้วยแล้วอย่างเหมือนครับแมนเลตถ้ามันชิปเรตติ้งยังไม่พอด้วยเจฟซื้อไปหนึ่งนะเจฟมาตรงนี้ซื้อนี่มาสเตอร์ลิทเทิลเวิร์กเกอร์หนึ่งครับภูมิมันช่างซับซ้อนอะไรอย่างนี้เย้ yeah! ได้มาแล้ว1ชุดนะนี่ไง Master Receive This Recipe ใช่ไหม Master Recipe 1ครับโอเคส่วนที่เราจะทำต่อไปคือ Gifton Skill Stab เนี่ยนะครับ ต้องใช้ Craftsmanship Setting 347นะซึ่งเรายังไม่ถึง347เหรอเรา336นะว้าวต้องหาวิธีทางแต่ไม่แน่นะบางทีไปเสิร์ชในตลาดกลางมันอาจจะมีขายถูกๆ ก็ได้นะไปดูกันนะ แต่แค่แนะนำเพื่อนๆว่าสามารถที่จะเปิดสูตรจากคนนี้แหละซื้อสูตรซื้อหนังสือมาแล้วก็จะเผยสูตรออกมาตรงนี้นะมาสเตอร์ดิเทอร์เวอร์เกอร์หนึ่งครับแล้วก็มีปุ๋ยมากมายให้ทำนะโอเคงั้นไปดูตลาดกลางครับไม่ได้ดูนะว่ามันไม่ขายในตลาดไม่ได้นะตัวนี้ต้องคราฟเองให้ได้นะยอดตอก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 โอเคอ่ะก็ต้องหาชุดครับจะต้องทุ่มทุนสร้างอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเป็นแสนเลยครับโอเคอ่ะเลเวล52ด้วยก็ดีเลยนะครับก็ใส่ได้ดีขึ้นนะครับไม่ต้องไปใส่ของที่ต้องซื้อซิลกับแกมคอมมานีนะโอเคแล้วนี้70ไม่มีขายอันนี้น่าเราน่าจะมีอยู่แล้วคอมแพร์ใช่มีอยู่แล้วเป็นไฮคุณภาพโอเคอ่ะมีเสื้อตัวใหม่เลเวล51นะดีขึ้นนะครับโอเคแล้วก็มีกางเกงนะครับคอนโทรลมันสูงกว่าแต่ว่าคราฟแมนก็คงต้องหาแมทเทียลมาใส่ละมั้งฮะโอเคแต่จริงๆแล้วเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยงงชีวิตตัวเองต้องก็คือจะทำลิฟเควสใช่ป่ะแต่จริงๆเราทำบีดท้ายไปเรื่อยๆให้มันเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเองดีกว่าไหมแต่บีดท้ายนี่คือรีเซ็ตเป็นต่อวันไงใช่ป่ะโอเคอะผมละงงตัวเองอยู่แต่บีทไทเควสของโมกุริก็มีน้อยครับ3ครั้งกำลังตั้งสติอยู่งงตัวเองอยู่ทำอะไรอยู่อ๋อแล้วก็โลวาน่าโอเคก็ต้องใส่หยุดชุดอยู่ดีแหละแล้วก็โอเคบีไทเดลี่อลาเวนส์กลับมา12แล้วงั้น TikTok ชุดจะเพิ่งซื้อเลยนะรู้สึกว่ามันเหมือนจะเปลืองนะเดี๋ยวไว้ไปเวลหาในตัวบีไทเควสนี่แหละโอเคแล้วถ้ามันจำเป็นต้องตีเองจริงๆก็ค่อยนะไปมาหาซื้ออีกทีนะฮะพยายามใช้สิ่งที่ช่วยอัพเวลได้โดยที่ไม่ต้อง
ตีเองนะก็มีบีทไพร์เฟสตัวนี้แล้วยังมีอย่างอื่นไหมโอเคเดี๋ยวคิดก่อนนะไปทำบีทไพร์ก่อนแล้วกันโอเคมาถึงแล้วแต่พาร์ทเตอร์ที่เวลน้อยสุดตอนนี้คือวิเวอร์ก็เลยเปลี่ยนวิเวอร์มารับทำเฟสนะครับแล้วรู้สึกว่าผมอยากจะทำให้เพื่อนๆดูเหมือนกันเพราะว่าโมกุลีก็ไม่ได้ทำมานานแล้วฮะสักครั้งหนึ่งโอเคไปตามจุดต่างๆนี่อยู่ตรงแถบนี้กันเยอะเลยแล้วก็มีอยู่ตรงนี้อยู่หนึ่งโอเคเดี๋ยววาร์ปไปเลยตัดภาพไปครับเนี่ยจะถึงตัวตรงนี้ต้องใช้คำพูดว่าตีคุโกนัทสแลดเอสเตนะแล้วก็ตีคุโกนัทโอเคครับพอเข้ามาก็เจออีกตัวเลยก็กดมาที่แชทหลอกแล้วกดกากบาทขึ้นของจอยนะแล้วก็กดเช็คอีกทีหนึ่งก็คุยได้เลยครับใช้ประวัติการคุยให้เป็นประโยชน์เนี่ยอีกตัวอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือกระบาดขึ้น X เนี่ยตรงนี้มีใกล้ๆกันก็มีตรงนี้คุยนะนี่คุยครับคงเป็นอีกเฟสหนึ่งที่อยู่ไหนแล้วข้างบนนี้ปลาเหมือนว่าคุยกับตัวศัตรูใกล้ๆแถวนี้นะโอเคปลาบนต่อเนี่ยครับโอเคแล้วก็ทางซ้ายไม่ต้องมาแถวนี้มานานงานแล้วก็คุยกับตัวเดิมไปเรียบร้อยเด็กก็ไปทางข้างบนเนี่ยทางทิศเหนือ Moogle on the wall Moogle on the wall จริงๆมีกำแพงอยู่แถวนี้โอเคไปทางซ้ายนี้เห็นอะไรที่เป็นประกายแล้วนี่1ทับ3เดี๋ยวข้างล่างก่อนใกล้เกียร์ตรงนี้นะใกล้ๆเหมือนกับซากประตูทุกอย่างโอเคไปข้างบนต่อที่เหนืออันนี้ง่ายเลยอยู่ตรงกลางทางเดินเลยโอเคครับกลับไปคุยกับ Google on the wall อยู่บนกำแพงเรียบร้อย
ก็โอเคโอเคต้องตีแล้วใช้อะไรตีดีแบ็กสมิธเอ็ดมุกโตโอเคนี่มีสองอันเจียตีเองเลยเจดีแฮนต้องการควอลิตี้หรือเปล่าวะไม่ต้องนะโอเคง่ายมากสามครั้งโอเคครับตัดภาพไปมีอันหนึ่งข้างบนนะเป็นข้างล่างเดี๋ยววอลลิแพร์โอเคสามชิ้นนะก็ตีคล้ายๆกันเอาสักชิ้นหนึ่งก่อนอันนี้สองทีแบบไกลกันหน่อยโอเคอ่ะพอเสร็จแล้วโอเคอ่ะชิ้นสุดท้ายครบถ้วนกระบวนความมีเศษมาเลยไม่มีอะไรต้องต้องชิ้นสี่แล้วมาคุยกับไอ้นั้นด้วยเย้โอเคลืมไปนะครับไม่ได้อ่านตรงข้างบนที่มาข้างบนก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปเหมือนต้องมามีคุยกับผู้ตรวจสอบไงเช็คเกอร์แกมาส่งคืนเควสต้องใช้วิเบอร์ส่งใช่ไหมวิเบอร์โอเคก็ไม่เร็วเท่าอีกเซานะแต่ก็ถือว่าเร็วที่สุดได้แค่นี้ในช่วง50อ่ะโอ้แต่ก็เกือบขึ้นแล้วนะจบขึ้น 5N แล้วโอเคไม่มีเควสต่อเลยเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าจะทำอะไรเดี๋ยวตัดภาพอยากทำซัพพลายมิชชั่นนะเพราะมันก็ได้เวลเยอะอยู่เหมือนกันนะงั้นไล่เป็นตัวดาวครับดาวก่อนแล้วกันนะก็คือตัวครอบครัวเชฟของเราแต่ไมเนอร์นี่เต็ม70แล้วต้องการเลดคอนโทรล255โอเคได้อยู่ดูวัตถุดิบเอานะครับโอ้โหวัตถุดิบเยอะมากโอเคไม่แพงนะ 1,000 โอเคไม่แพงนะควอลิตี้699อันนี้ 3,000โอเคมะเขือเทศเซสเมลนะครับ1,200 3ชิ้นโอเคต้องไปเรียกว่าเก็บของป่าคัตเตอร์ลิงแล้วกันนะอันไหนวะที่เพิ่งเปิดนี่มาทำน้ำมันมะกอกอะอยู่ตรงนี่ฮะโมราบีเบย์โอเคออกจากลินต้ามาทางประตูนี้นะครับประตูอะไรวะเทมเพสเกตนะฮะเกตเท่ากันโอเคถึงที่แล้วนี่โลเคชั่นเอฟเฟกต์มีกาตเตอร์ลิงแอคเคมบวก1นะครับก็เน้นอะไรดีปริมาณหรือคุณภาพแล้วกันนะได้มาแล้วก็ตีหาอยู่แถวนี้ให้ได้ควอลิตี้สัก10แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพมา
ครับได้เหมือนเป็นใบมะกอกซินเดอร์ฟุตฮะคุณภาพ11แล้วแล้วก็ธรรมดา20โอเคมาทำน้ำมันมะกอกกันครับตืดๆความต้นทาน40เฮ้ยลืมไปต้องลองคุณภาพจริงๆมันสูตรแบบน่าจะง่ายนะเกณฑ์น่าจะตีคุณภาพได้เลยมั้งลองดูตลกดีตับตับตับโอ้พลาดบ่อยเว้ยโอเคมาโคของเซฟเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะต้องมีคอมฟอร์ตโซนเห็นไหม 100% เลยเก็บงานเรียบร้อยจริงจริงธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะโอเคมาจัดการเรื่องสกิลกันหน่อยครับสกิลมีอะไรที่ยังไม่ใส่โอ้ไม่ใส่ตูมเลยโอเคอันหนึ่งเอาออกโอเค manipulation เหมือนไม่ได้ใช้ yes หน้าสองไม่ได้ใช้โอเคแคฟูสองใช้ดีคอมฟอร์ตโซนใช้มาแล้วก็มาโคอัปเดตอะโอเคนี่กินอาหารเลยต่อไปเป็นเดสเตอร์สตาฟอนไปดูในตลาดนะสภาพแปะโอเคลูกน้องคนที่สองที่เป็นมายเนอร์ก็ได้มาวอเตอร์ชายมา60นะแต่อยากดูว่าสามารถไปหาคัสเตอร์ได้ยังน่าจะยังนะเวลยังน้อยอยู่เนี่ยได้ถึงแค่คริสตัลธรรมดาโอเคมาดูก่อนว่าเรายังขาดอะไรคริสตัลเนี่ย200เป็นไอซ์คริสตัลโอเคอยากเปลี่ยนอันที่2ให้เป็นมายเนอร์แล้วอะหลังๆเริ่มเหมือนต้องใช้คริสตัลเยอะอยู่ไหนวะ26ป่ะนั่นนะไฮส์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเสิร์ฟซัฟฟอนเขาขายเป็นแบบ99ชิ้นเลย49ไม่ไหวอ่ะโอเคกาเตอร์อีกครับโอเคมีอยู่บล็อกเก็ตวอเตอร์อยู่ทางนี้ใช่ไหมพีเตอร์อาราบิโก้นะครับให้เจอกันนะครับโอเคครับอยู่แถวนี้นะตรงนี้ของแบตที่ใช่ไหมเออเดสเตอร์สเตฟอนเอาคุณภาพนะฮะถึงโอเคครับก็วนแถวนี้ไปเรื่อยนะครับอยู่แถวๆนี้ให้ได้คุณภาพสัก10โอเคได้มาเอาซอสก่อนอยู่ตรงไหนกันบ้างโอเคคุณภาพ11นะธรรมดา33เดสเซอร์ซัฟฟอนวัตถุดิบมากมายตะแบกไก่มากลองดูก่อนนะว่าจะพอไหวไหมครับแมนชิปเราก็ไม่ได้เยอะแยะ
นี่ลองเลยดูจริงๆเพลินๆชอบเหมือนกันนะซัพพลายมิชชั่นนะครับคือเราก็ไปหาวัตถุดิบมาใช่ไหมแล้วก็มาครับแต่ถ้าเผื่อเหลือก็ไปขายได้โดยอีกดูแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะนี่เราตั้งแมคโครไว้ด้วยก็โอ้โห 100% แล้วเย่ถูกครั้งความหวัง2ครั้งนี่ก็ไม่ยากโอเคไหวอยู่ซัพพลายมิชชั่นอ้าวอะไรขึ้นโอ้ยนึกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมันทำอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูในมาโคนแต่ก็ผ่านละโยได้มา3ชิ้นโอเค16ชั่วโมงโอเคยังเวลายังเหลือนะเมื่อกี้อยากดูมาโครนิดนึงนะทำไมมันหยุดไปเหมือนติ้งแบบหยุดมาสเตอร์เมนมาสเตอร์เมนตอนนั้นมันใช้ไม่ได้หรอเฟสนอตติ๊กต็อกเดี๋ยวขอคิดก่อนนะโอเคครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยสังเกตครั้งต่อไปดูว่ามันผิดพลาดตรงไหนอาจจะเป็นเพราะ CP ไม่พอนะนะเพราะมองไม่ทันโอเคทำอันต่อไปครับเคดาวเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาไม่ดาวจึงเอซีไอ้คือตลาดกลางครับซีด้าบรานเคอาชีพเป็นคาเบนเตอร์ใช่ไหมคาเบนเตอร์โอเคไปตลาดกลางกันครับโอเคครับ 6,600 โอเคทุ่มทุนโอเคไม่อยากเสียเวลามากเหมือนกันนะบางทีเดี๋ยวไม่ตัดละรู้สึกวันตัดยิบย่อยไปหน่อยมันก็ไม่ได้ห่างกันมากหัวนี้แพงนะ 9,000นี่ต้องหาเองต้องทำเองเย่ต้องใช้ซีด้าหรอกโอ้โหโหแพงต้องกัตเตอร์ลิงอีกแล้วนี่ไปดูคังก่อนก็ได้คังไม่มีจ้าแล้วแถมไป3ดาวด้วยน่าจะเป็นตามเวลาไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวคนเว็บแป๊บนึงโอเคครับลองไปดูก่อนนะเผื่อไม่ต้องตามเวลาเนี่ยครับตัดท้าไป ยังไม่เคยเปิดเลยโอเคมันไม่ต้องตามเวลาจำได้แล้วเคยขูดอยู่เคยไม่ได้ขูดดิเขาเรียกว่าสับนานมาแล้วจนจำไม่ได้แล้วโอเคนี่ไงได้หรอกโอเคอะเดี๋ยววิ่งแถวนี้สักพักนึงนะโอ้โหได้เวลเหมือนกันนะเนี่ยของโบตันนิสดีกินอาหารได้เลยถ้าทางชุดไม่อำนวยครับในการตีทีได้หรอกไปอัปเดตชุดโบตันนิสกันหน่อยก็ดีฮะสำรวจตลาดกลางกันเนี่ยพอผมเจออะไรที่มันติดใช่ไหมหรือว่าเราต้องพัฒนาต้องปรับใช่ป่ะก็จะทำไปเลยครับก็จะไม่แบบว่าอยู่กับตรงนั้นนะก็เปลี่ยนเรื่องแล้วก็พอเรื่องนั้นเสร็จก็ค่อยกลับมาเรื่องเก่านะเป็นสไตล์การเล่นของผมครับแล้วก็จะลืมบางทีก็จะลืมไปอ่ะเราตอนเก่าเราทำอะไรไปไว้ว่าอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับเกมมันออกแบบมาดีนะตรงนี้ว่าเราเล่นยังไงก็เล่นไปนะโอเคไปหาชุดกัน